ผมออกทะเลครั้งแรกที่พ่อพาผมออกไปด้วยผมอ้วกแตกก็แตนเลยเมาขึ้นนะฮะซึ่งผมก็เหมือนกับรู้ตัวว่าทำไมเราไม่เหมาะสมกับทะเลพ่อก็พยายามฝึกผมทำให้เป็นตัวอย่างแต่ผมคนไม่มีพรสวรรค์เขามาพูดกับผมว่าพ่ ผมจะเอาเงินไปลงทุนขายของออนไลน์เขาบอกว่าขายปลาเค็มอะไรทอดแล้วมันเป็นแบบนี้อ่ะดูฮะมันไม่ใช่ปลาทูเค็มธรรมดาครับด้านในเนื้อของมันลืมให้ดูครับบางพูดกับผมคำว่าเราไม่ใช่ขายคนในหมู่บ้านแต่เราขายคนทั้งประเทศคนทั้งประเทศมีกว่า70ล้านกว่าคนวันขาย2รอบ3รอบก็ขายได้เหมือนเดิมครับผมโอเคแล้วครับแต่ก่อนก็หมากตอนนั้นแล้วได้กินไปเรื่อยๆเนาะจิให้ได้หมากมันมาถึงนี้สั้นมาทําได้สั้นมันได้กินได้กินมาเรื่อยๆไม่ขัดสนแล้วว่านะการกลับบ้านของผมครั้งนี้มันก็เหมือนวันหนึ่งผมจะกลับมาทําอาชีพประมงก็แหละที่ผมฝันไว้อ่ะแต่ประมงของผมคือประมงอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงแต่ใช้หลักการโมเดลเดียวกับพ่อผมก็คือเป็นตายกงแต่ตายกงในโลกออนไลน์เล่าเรื่องราวที่ผมได้สัมผัสกับพ่อผมมาใส่สตอรี่เรื่องราวในโลกออนไลน์ให้เรื่องประมงของพ่อผมหรือพี่น้องของผมมันไปส่งต่อให้กับคนอื่นคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะได้ว่าสินค้าดีแต่แค่โลกไม่รู้จักเท่านั้นเองนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมจำมาตลอดเลย